ี้เรากำลังจะไปมาเลยอายุชิงกูดื้อนูชนนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปไปเป็นยูนิวซินซินมาเลยตอนนี้เราจะเป็นแดนเซอร์กันในวันนี้นะคะกีกแล้วก็แก๊งทัวร์จีนทั้งหลายวันนี้จะมีพิธีกรรับเชิญก็คือท่านนี้ดอง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 เด็กเข็นรถพี่เมย์พี่เมย์เด็กเข็นรถเร็ววอยน้องนังเดี๋ยวเราต้องไปฟินหรออันเนี้ยเข้าไปในเกตก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันผู้ร่วมชะตากรรมพี่กิ๊กไปเจอกันที่ไหนคะครัวลาลับเธอค่ะอุ๊ยเธอต้องมองกล้องใช่ไหมฉันแบบไม่เคยถ่ายออกมาต้องมองนี่ก็ได้หรอใช่ตาเธอก็จะดูแบบสวยๆหน่อยเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้าเย้ตอนนี้เรามาทำอะไรกันคะตอนนี้เรามาตอนนี้ค่ะสวัสดีก็คือชาวโซเชียลกันโอ้ยรู้เลยเรามาเอาซิมนะคะใช่เรากำลังมาเอาซิมอยู่แล้วเขาก็พาเราเดินบนเราเดินตอมอเราเป็นสาวแอคทีฟเนาะแต่เราไม่ติดตอมอนะย่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Family Mart นะครับก็คือจะมาดูน้ำเปล่านะฮะคูก็คือเหมือนประเทศไทยเลยเอาน้ำเปล่า Family Mart ได้ไหม2.2 ริงกิตอันนี้ก็นะคะเรานี่ป่ะใช่ไม่เห็นทำไมเธอจะกินแพงหรอปากแค่ขวดมันสวยเธอจะเป็นขวดแล้วก็เก็บสะสมไว้ที่บ้านหรอดูขนมอะไรไหมมารีวิวขนมกันไหมขนมอะไรให้รีวิว Thank youถึงเวลาต้องไปแล้วจ้าป่ะเย้แกฉันซื้อคุกกี้มาเลยเป็นไรอ่ะมันหอมอ่ะไอ้เหี้ยคุกกี้คุกกี้ครับผมเดี๋ยวให้ตังค์นะ2บาทคุกกี้คุกกี้ปุ๊ด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 เธอให้ซิมเขาไปยังอ่ะแว่แว่ finally we got ซิมคอร์ดยาร์สที่ไหนอ่ะ I don't know. Next station we have to fly a bus. Fly a bus. Yeah, then fly a bus for go to the hotel and go to the hill. So now we lost. Yeah. My money. So much. I lost myself. I cannot control myself. I saw the handsome guy. Yeah. ไปกันทุกคนไปกินเบียร์หรอไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่โรงแรมกันนะชื่อโรงแรมว่าอาเมนในประเทศมาเลเซียดีอุ๊ยเกือบชนพี่พลอยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นการไปเที่ยวแบบกึ่งทำงานนิดนึงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะไม่ได้ไปไหนเลยอาจจะดูคลิปนี้แบบเพลินๆเอาจอยๆเนาะอย่าเอาคาดหวังความแบบว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็คือไม่มีเนาะขอโทษด้วยนะจ๊ะเฮ้ยกินอะไรขนาดนั้นอร่อยเหรอไทยแลนด์โอ้โหสนุกมากเลยแค่ถึงโรงแรมก็สนุกแล้วว้าวว้าวว้าวทุกคนตรงนั้นสวยเนาะสวยมากเลยโอ้ยคาเฟ่น่ารักคาเฟ่น่ารักไม่เหนื่อยเลยค่ะเฮ้ยอยู่ประเทศไทยไม่เคยกินเลยมาเร็วสีเยี่ยอยู่นะอุ้ยอยากกินชาลองกินซิ5 2 1ถ้าไม่มีชาเอาวางก่อนมาเอาวางก่อนลองไปแล้วสินะ1 2 3เฮ้ยมีกลับบ้านไปใช้ประกันสังคมกันไหมเริ่มอาหารกลางวันของเราก็คือเป็นนูเดิลเคอรี่นูเดิลนะฮะทุกคนหน้าตาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองซิมกันฮะน้ำสีสีควรจะยาวหน้าตาลายใช่8ไม่เข้าใจไม่อะไรถ้ากินคำว่ากินเป็นหน้าตาหลายอย่างมากเลยฉันนึกถึงบะหมี่ชายสีเกี๊ยวอ่ะบะหมี่ชายสีหมี่เกี๊ยวคุณแล้วคุยอีกแล้วเอาไม่ใช่ทิชชู่หรอ
ตลกอย่าแบบว่าเขานี้ลำพานว่ามึงก็ได้อีกแล้วเออว่าฉันได้แต่ว่าน้องคณินฉันไม่ได้ว่าน้องคณินฉันชมเขาว่าเขาเก่งน้องคณินน้องตบได้นะเดี๋ยวช่วยจริงพูดจริงตบมือก่อนเลยรักกันแหละเรารักกันเมื่อกี้คือการแสดงกันละเมื่อกี้เราทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนชื่อร้านว่าชีมันบาชีเมนบ้านี่ฮาร้านนี้ทุกคนนี่ฮาวเราเป็นทัวร์จีนนี่ฮาวเราเป็นทัวร์จีนจันเบบี้กำเจ้ากำเจ้าเราไปเดินนู่นเหรอเลยนี่ซื้ออะไรมาคะเมื่อกี้มีกอชเย้ปักนะคะทุกคนเออบอกก่อนว่าที่นี่จะแบบว่าปักจะไม่เหมือนประเทศไทยจะเป็นแบบเออเดี๋ยวให้ดูเราต้องเซอร์เวย์เซเว่นเขาปะความแตกต่างวิเขาช้อปปี้เพย์ได้ด้วยอ่ะอยากลองกินอะไรไหมคืออะไรอ่ะอุ้ยThis one so cool ของกินน่ากินมากเลยซื้ออะไรพี่ลูกเมืองไทยก็มีจริงแต่ตอนนี้หิวมันไม่มีขนมอะไรที่ต่างจากประเทศไทยเลยก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากที่บ้านดีเลยวิ่งเออที่นี่มีบูธขายในเซเว่นด้วยอ่ะวิสิ่งที่ประเทศไทยเคยมีแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าบางสาขาเท่านั้นมันต้องขาอย่างนี้ด้วยเหรอ Y2K เหรอ แถวนี้ก็คือมีแต่ตึกนะทุกคนแต่รู้สึกเป็นตึกที่แบบไม่อึดอัดเหมือนประเทศไทยอ่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากนี่ทุกคนเราถึงที่ห้องพักแล้วนะจนก็ประมาณนี้ไม่ได้ดีเวอร์อะไรนะทุกคนก็มีแค่นี้แล้วก็มีตู้เย็นมีตู้เซฟมีลาวดี้แบ็คมีตู้เสื้อผ้าแค่นั้นนะทุกคนขอตัวพักผ่อนก่อนนะฮะบ๊ายบายพี่พลอยบ๊ายบายแต่งหน้ากันดีกว่าทุกคนfinish look นะทุกคนคืออาจจะแบบไม่ค่อยชัดเพราะว่าไฟมันแบบว่าเหลืองมากก็เลยดูแบบอย่างเงี้ยเออถ้าออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าแบบว่าลุคมันเป็นยังไงนะจ๊ะ Hi Masit ready Masit to my friend ไปกิน Let's go กินอะไรกินอะไรก็ได้อุ๊ยมาม่าได้มั้ยไม่เอาแล้วอยู่ I will eat everything มาม่าหรอซีฟู้ดนะใช่เมื่อคืนพวกเราลองกินมาม่ามาเลยมาอร่อย Yes พี่เบย์พูดได้มั้ยพูดได้หรอพูดไทยเหรอออฟริงเฮ้ยทางเดินสวยเธอมาอยู่ฝั่งหลังนี่แล้วสมัย1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเค Let's go อุ๊ยหนังหน้าสวยอีกแล้วอ่ะ
แต่งหน้าฉ่ำมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อคืนทำอะไรมาค่ะเออมาขนาดนั้นหน้าไม่ฉ่ำก็พักเถอะไม่พอนะฉันยังลงครีมมาอีกนะเทียบกับน้องแล้วฉันก็คือเป็นชายชะกันท่านหนึ่งที่ไม่ฉ่ำเอาเอาอยากทำด้วยเหรอเอออยากทำเดียวอยากแบบพออยากทำเดียวเออไม่ชวนถ่ายเลยอ่ะไม่ชวนถ่ายไม่พอแล้วที่นั่งเหนื่อยเหลาะเราอะไรทำก่อนคนเหนื่อยแตกนะทุกคนโอ้ยสงสารน่ะไอ้อะไรคือการอยู่ๆจะข้ามก็ข้ามวะงงอ่ะอุ๊ยเอมิลี่เอมิลี่ปารีสอะไรนะเอาเลยอ๋อ1 2 3เป็นรถบัสป่ะเอาให้หมดเลยกักไว้ทำไมเพราะมันหวานเออโอเคงั้นก็เอาแค่นี้หนึ่งก็พออร่อยนี่น้ำไม่ใส่เยอะเกินไปแต่ถ้าใส่อีกนิดนึงก็จะหวานเพิ่มนิดนึงเธอแบบบุ้มอุ้ยอุ้ยด้านขนมปังเชิญค่ะไทยค่ะมันเหมือนที่นี่เลยค่ะขนมไทยเออก็ขนมปังมันก็ต้องไม่เป็นของประเทศมาเลย์อยู่แล้วป่ะแล้วก็ขนมปังก็ไม่ใช่ของประเทศไทยด้วยเออเฮ้ยแต่มันน่ากินนะเอาไหมเอาไปลองชิมกันไหมน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินนะน่ากินมากเลยอ่ะเธอเอาไปลองเธอเอาไปลองแมงโก้เดนเน่น่ากินอ่ะอันนี้ก็น่ากินว่ะเลมอนมันเหมือนขนมสักที่ไหว้พระไหว้เจ้าอ่ะเธอเอาอันนี้ครับผมอันไหนอันนี้อันนี้คนซื้อแพงมากแล้วของฉัน 8.2 เดี๋ยวฉันให้ตังค์นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับเธอก็คือโดนไปบีนบราเดอร์บีนบราเดอร์ and you know what ปากซีดแล้วทำไมไม่เติมปากคนนี้เขาปากซีดแล้วทำไมเขาไม่เติมปากคนละ2ริงกิตนะคะ2ริงกิตใครถ่าย2ริงกิตไม่ได้ถ่ายค่ะแค่ถ่ายเดี๋ยวกูลบเลยลบเลย2ริงกิตค่ะ2ริงกิตกดไปแล้วถ่ายแบบเสยขึ้นไปอ่ะเสยจริงไม่เห็นน้ำอาร์ตไม่ใช่ไม่ใช่ชอบเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยสวยงามโดนหยุกก็ปกติแต่กลัวโดนหยุกก็โดนของคนเจอคนเนี้ยเขาภาษาอังกฤษแบบสุ่มสี่สุ่มห้าถามอะไรไปอ่ะไม่รู้เอาความจริงมาตอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เล่นตลกไหมยิ้มหอมแบบไหนหอมดิอ่ะแต่กาแฟร้านของเธอมันเหมือนในนี่เลยอ่ะเป็นเหมือนเมล็ดกาแฟที่แบบว่าปลูกข้างต้นโกโก้อ่ะข้างต้นโกโก้เออมันดินเมล็ดกาแฟที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติที่มันแบบติดโกโก้ก็มันโดนปัดมันโดนตัดไป116 บาทอ่ะ116 บาทราคาปกติใช่รู้สึกว่าถูกด้วยนะรู้สึกว่าแบบว่าดูร้านมันดูแบบ170คือถ้าร้านแบบนั้นที่ไทยก็คือ200อ่ะแก้วละใ
คาเฟ่ชื่อว่าคิวครับเป็นไอ้เต้าชายแท้สองคนขายแท้หรือเปล่าไอ้เต้าชายแท้เขาหน้าตาแท้นะหรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคาโพสำหรับทริปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปเที่ยวมาเลยแบบจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มเนาะจริงๆก็คือไปทำงานนั่นแหละนะครับไปเที่ยวต่างประเทศอีกก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย